ตกลงจะเห็นว่าทักษะที่ต้องการจากการเรียนรู้สมัยใหม่นั้นเนี่ยนะก็ได้แก่เหล่านี้นะครับผมจะไม่เพราะมันซ้ำๆนะแต่ผมจะขอเชียร์เห็นอันหนึ่งนะฮะตัว bullet point ที่5 personal mastery นะ personal mastery ต้องทำความเข้าใจแปลว่าอะไรนะคนที่มีความมั่นใจตัวเองรู้จักตัวเองนะคุมตัวเองได้มีวินัยในตัวเองนี่ผมเข้าใจอย่างนั้นนะนะครับผมไปสนามบินบ่อยสุวรรณภูมิส่วนใหญ่ก็ไปแท็กซี่ผมก็จะชวนแท็กซี่คุยนะคุยไปคุยมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าโอ้เขาพูดเองนะเขาจะพูดกันเองว่าพรรคพวกเขาเป็นยังไงล่ะเราเห็นเลยว่าโอ้คนเหล่านี้คงส่วนใหญ่อะนะแกไม่มีวินัยอะพอมีสตังค์หน่อยแกก็ไปเล่นการพนันบ้างกินเหล้าบ้างอะไรบ้างจีบผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยนะครับคือชีวิตไม่มีวินัยนะแล้วบางคนเนี่ยพูดสารภาพกับผมเองว่าเขาเองเนี่ยแหมโอ้โหมันเผลอมานานนะเขาก็เลยชีวิตเขาก็เลยไม่ดีอะไรเงี้ยเราได้เห็นว่าถ้าชีวิตมีทักษะในส่วนเนี้ยส่วนการมีวินัยตัวเองมั่นใจตัวเองซื่อตรงต่อตัวเองแล้วมองเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้สอนไม่ได้ในความเห็นผมสอนไม่ได้แต่เด็กเรียนได้เราจัดให้เด็กเรียนรู้ได้และสั่งสมเติบโตคุณสมบัติเนี้ยได้คำถามว่าทำยังไงนะครับแน่นอนนะมีตำราเขียนเยอะนะครับผมก็พยายามไล่อ่านอยู่นะครับอีกอันนึงคือ empathy นี่คือแปลว่าเข้าใจคนอื่นนะแต่เข้าใจคนอื่นในลักษณะที่ต่างกับ sympathy นะพวกผมที่เป็นหมอเนี่ยเราจะได้รับการฝึกมานะโดยเฉพาะหมอจิตเวชนะหมอจิตเวชหมอจิตเวชคุยกับคนสติไม่ค่อยดีนะถ้าคุยแล้วเห็นใจแบบ sympathy นะแกก็สติไม่ค่อยดีด้วยนะหรือเราไปคุยกับคนที่เขาเครียดเนี่ยถ้าเรา sympathy เนี่ยเรากลับบ้านเราเครียดด้วยนะแต่ถ้ามี empathy เนี่ยแปลว่าเราเข้าใจเขานะแต่เราไม่เอามาใส่เราให้เราเครียดนะครับทักษะพวกอย่างเงี้ยทักษะพวกอย่างเงี้ยต้องการนะครับผมเนี่ยไอ้อันเนี้ยผมเรียนจากลูกอะนะเพราะผมเป็นคนมีลูกเยอะนะฮะแต่ภรรยาคนเดียวนะลูกคนหนึ่งเนี่ยเหมือนครูวิชานี้แต่ลูกผมท่านก็คงเห็นนะครับว่าลูกผมคงแก่แล้วนะฮะก็คือว่าเขาจะมีคุณลิตี้อย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือว่าเขาจะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นให้คนอื่นแต่มันมีเส้นความพอดีเขาจะไม่ก้าวเข้าไปนะมากเกินหรือไอ้นั้นต้องการรุกเข้ามาเขาก็จะไม่อนุญาตให้รุกนะมีความพอดีอยู่พวกนี้คือไลฟ์สกิลนะครับนะพูดแล้วก็จะยาวไปเรื่อยๆนะครับก็จะขออนุญาตข้ามไปเชื่อเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าอ่านออกเขียนได้สมัยใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนอ่านออกเขียนได้เมื่อ60ปีที่แล้วตอนผมเรียนหนังสือนะหรือถ้าตอนท่านเรียนหนังสือก็ไม่เหมือนตอนนี้เนี่ย literacy หรืออ่านออกเขียนได้เนี่ยมันมากและซับซ้อนกว่าสมัยก่อนเนี่ยเยอะมากสมัยก่อนก็คืออ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมากกว่านั้นเยอะนะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับมีทีมมี networking แปลว่าความสัมพันธ์แนวราบเท่าเทียมกันนะเชื่อมโยงกันความเข้าใจเรื่องโลกใช่ไหมฮะ earth environment ใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยสมัยเราเด็กๆแล้วไม่จำเป็นต้องรู้แต่เดี๋ยวนี้ต้องเข้าใจอย่างมากเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ย STEM เนี่ยสมัยผมก็จะสมัยท่านทั้งหลายและรวมทั้งผมด้วยเนี่ยเรียนเนี่ย S ก็คือ Science เราก็เรียนวิทยาศาสตร์ถูกไหม M ก็ Mathematics แล้วก็เรียนคณิตศาสตร์นะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันคือวิชาเดียวนะครับ STEM แล้ว T นี่คือเทคโนโลยีนะ E คือ Engineering เรียน Engineering ตั้งแต่ชั้นประถม1ถามว่าทำไมต้องเรียนก็วิศวะมันเรียนตอนเข้ามหาลัยบอกไม่ใช่ไม่ได้เรียนแบบนั้นเรียนวิธีคิดเพื่อให้ได้วิธีคิดเพราะวิศวะมันคิดเป็นระบบ
ไหมครับนี่มันกลายเป็นวิชาคอมโพสิตนะครับเป็นวิชาที่เรียกว่าผสมภาษีหลากหลายนะครับผมเนี่ยเด็กบ้านนอกเอสเธติกลิเทเรซีนี่ไม่มีเลยไม่มีจนแก่เดี๋ยวนี้นะครับทุกคนต้องมีครับตอนนี้ผมเร่งเติมใหญ่เลยนะครับก่อนตายเพื่อที่จะให้เข้าใจสุนทรีเห็นสุนทรีตีความสุนทรีไปซึ่งไม่จำเป็นต้องตีความเหมือนคนอื่นแต่เราเข้าใจนะครับให้เห็นความงามดอกไม้นะความเนี่ยลักษณะของห้องเป็นยังไงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะเราจะเข้าใจแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราเข้าอีกอันหนึ่งคือ civic literacy เนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับการ literacy หรืออ่านออกเขียนได้เข้าใจเรื่องเหล่านี้เนี่ยระดับที่ว่ารู้เนี่ยตื้นนะครับระดับของการใช้เป็นลึกขึ้นแล้วก็ในระดับที่ว่ารู้เท่าทันคือเข้าใจตัวคุณค่าของมันตีความเข้าไปได้และตีความได้หลากหลายเนี่ยอันนั้นยิ่งลึกเข้าไปผมเข้าใจงั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือว่าครูเนี่ยสามารถที่จะชักชวนทำกระบวนการให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้ในหลายมิติความลึกนะมันสามารถสนุกได้มากเลยนะครับตกลงการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยหัวใจคือ teach less learn more คำนี้คืออุดมคติของการเรียนรู้ของประเทศสิงคโปร์ถ้าท่านใช้คำนี้นะ teach less learn more เนี่ยค้นเข้าไปใน Google ท่านจะเข้าไปในเว็บไซต์ท่านจะค้นมาได้เยอะนะได้เยอะจ้ะมีฮิตเยอะจ้ะแต่ว่าเบอร์หนึ่งเลยที่อยู่หน้าหนึ่งแล้วก็อันแรกเลยเว็บไซต์แรกเลยก็คือกระทรวงศึกษาสิงคโปร์แล้วจะมีคำอธิบายเยอะมากว่าทำยังไงนะครับคอนเซปต์นี้มากับ 21st century skill นะทำวิจัยมากว่า10ปีแล้วก็ชัดเจนเนี่ยประมาณ10ปีเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วสิงคโปร์หยิบจึ้งเลยแล้วก็เอามาใช้รีฟอร์มการศึกษาเขาเลยท่านคงเห็นใช่ไหมครับว่าวัดผลการศึกษาที่ไรเนี่ยสิงคโปร์ได้ที่1ที่2ทุกทีของทั้งโลกนะครับเพราะเขาประยุกต์การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงของเราไม่จริงนะครับประยุกต์การศึกษาของเราไม่จริงนะครับไม่แท้จริงเพราะไม่ถึงผู้เรียนนะครับการเรียนรู้ในยุคใหม่เนี่ยต้อง beyond subject matter ก็คือว่าเรียนเลยตัวสาระความรู้ไปสู่ทักษะนะครับนี่คือสำคัญนะการเรียนรู้ต้องเป็น student directed ไม่ใช่ teacher directed นะถามว่าทำไงเพราะจริงๆแล้วครูเป็นคนออกแบบแต่ทำยังไงที่จะให้ student directed นะครับมีหนังสือเยอะนะครับที่เขียนออกมาร่วมมือกันเรียนเป็นทีมมากกว่าแข่งกันเรียนหรือเรียนเป็นรายคนพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลร้อยกับศูนย์นะครับแล้วก็การประเมินต้องเปลี่ยนไปนะสามอย่างเปลี่ยนโดยเรียกว่ากลับทางเลยสามอย่างอันที่หนึ่งก็คือ beyond standard แปลว่าเลยจากถูกผิดไปเลยจากมาตรฐานหรือถูกผิดไปนะก็คือให้ถามวิธีคิดอันที่สองก็คือให้ประเมินการเรียนรู้เป็นทีมคนต้องใช้คำว่าให้มากขึ้นนะครับตัวบุคคลก็ต้องทำเหมือนกันอันที่สามก็คือข้อสอบไม่เป็นความลับนะที่จริงพวกผมตั้งแต่เรียนหนังสือตอนผมเด็กบ้านนอกนะฮะพอเข้ามาอยู่กรุงเทพเนี่ยเราก็รู้เลยอ๋อข้อสอบมีหมดข้อสอบมีหมดตอนอยู่จุฬาเนี่ยมีหมดเลยเรารู้หมดเลยข้อสอบเป็นไงนะมีคำเฉลยด้วยเพราะมีคนทำขายโรนีลขายสมัยโน้นนะแต่มันเยอะครับมัน200ข้อเวลาอาจารย์ออกก็ออก5ข้ออาจารย์อาจจะออก7ข้อแล้วให้ทำซะ5ข้อเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนั้นจริงๆแล้วข้อสอบไม่เป็นความลับนะมันก็ข้อสอบก็กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เราเรียนไงนะครับ